เยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนสองครัวเรือนในพื้นที่อำเภอตากฟ้านางอุสนีจงจิระนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกเหล่ากาชาติและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวรัศดรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวนสองครอบครัว ได้แก่นางสาวสมควรตั้งชัยอายุ63ปีพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงอยู่บ้านเลขที่314หมู่ที่2องตำบลเขาชายัยธงอำเภอตากฟ้าโดยมีนางบุญเสริมสีช่ำอายุ46ปีน้องสามีเป็นผู้ดูแลความต้องการช่วยเหลือได้แก่เงินสงเคราะห์ครอบครัวเครื่องอุปโภคบริโภค อีกรายคือนางละอสิงพริง้งอายุ73ปีพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขาทั้งสองข้างอ่อนแรงอยู่บ้านเลขที่154หมู่ที่2ตำบลเขาชายัยธงอำเภอตากฟ้ามีนางสาวสมศรีสิงพริง้งอายุ52ปีบุตรเป็นผู้ดูแลความต้องการช่วยเหลือได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ครอบครัว ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพูดคุยแนะแนวการให้ความช่วยเหลือการประสานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป